สวัสดีครับพบกับผมพิชเดชแสงกันเพชรในซีเลคชั่นเกาะติดเลือกตั้ง62ครับหนึ่งในนโยบายที่จะต้องเป็นแม่เหล็กนะครับก็คือเรื่องของเกษตรทุกวันนี้ปัญหาเกษตรมันอยู่ตรงไหนใครจะเป็นคนแก้นะครับพบกับแขกของเรา2ท่านนะครับพี่ชวริตสุพรรณนครแล้วก็พี่ชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ชวริตคณะยุทธศาสตร์ทำงานจากพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พี่ชูวิทย์ก็จะดูเรื่องเกษตรของพรรคเพื่อไทยนะฮะช่วยฉายปัญหาให้ฟังนิดนึงครับพี่ว่าทุกวันนี้เนี่ยอย่างปัญหาปลาปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนใครต้องเป็นเจ้าภาพแล้วทำไมมันถึงเกิดปัญหานี้มันรุนแรงเรื้อรังยังไงครับพี่ก็ถ้าจริงๆแล้วในส่วนของปาล์มน้ำมันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราเองเราก็มองในปัญหาปาล์มน้ำมันเนี่ยจริงๆแล้วเสร็จราคาที่มันตกต่ำมาในช่วงของ2-3ปีเนี่ยนะครับซึ่งส่วนนึงเนี่ยเรามองว่ามันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการนะครับโดยเฉพาะในการจัดการของภาครัฐเองนะครับซึ่งมีผลกระทบนะครับทำให้ราคาตกต่ำพื้นเพของปัญหาในส่วนของปาล์มน้ำมันจริงๆส่วนหนึ่งเลยเนี่ยที่รัฐไม่บริหารจัดการนะครับอาทิเช่นนะครับปัจจุบันเนี้ยนะครับในส่วนของราคานะครับราคาปาล์มเนี่ยเคยสูงสุดถึง 5-6 บาทต่อกิโลนะครับณวันนี้ราคาล่าสุดประมาณที่2.50ก็ถือว่าตกลงมาเยอะมากตกลงมาเยอะมากนะครับไม่ใช่แค่ปาล์มอย่างเดียวผมคิดว่ามันเกิดขึ้นในสินค้าเกษตรหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการในเรื่องของอุตสาหกรรมขั้นปลายนะครับในส่วนที่เป็นเรื่องของโรงรีไฟน์สำหรับเอาไปทำน้ำมันพืชนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวธุรกิจไบโอดีเซลเองนะครับจริงๆแล้ว2อุตสาหกรรมเนี้ยมันมีข้อที่สังเกตอยู่อย่างนึงก็คือว่ามันเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณการนำน้ำมันปาล์มดิบในประเทศเอาไปใช้เนี่ยปัญหาคือมันเกิดการระบบการผูกขาดนะครับแล้วไร้เรื่องของการจัดการทางด้านโครงสร้างนะครับนั่นเป็นที่มาในส่วนหนึ่งที่พรรคพยายามผลักดันในเรื่องของการเอาน้ำมันปาล์มไปใช้ในอุตสาหกรรมที่3ก็คือการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับเพราะในเมื่อเอาไปเป็นบริโภคก็ต้องไปแข่งกับถั่วเหลืองเอาไปเป็นพืชพลังงานในส่วนของไบโอดีเซลเองก็นโยบายการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลของรัฐก็ไม่ชัดเจนอีกมันก็ยิ่งทำให้ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบที่ตกค้างอยู่ในประเทศนะครับยิ่งเหลือเบอร์บะเลยงั้นเราเสนอออปชันที่3ก็คือเอาไปผลิตกระแสไฟฟ้านะครับอันนั้นเป็นที่มาส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือราคาในต่างประเทศภาวะการส่งออกนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าทุกประเทศนะครับที่เขานำเข้าปาล์มน้ำมันเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินเดียนะครับหรือแม้แต่ในสหภาพยุโรปเองนะครับในอินเดียเองเนี่ยเขาปกป้องธุรกิจในประเทศเขาเขาปกป้องอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศเขาก็คือน้ำมันที่ผลิตจากเรปซีดหรือน้ำมันคานูล่าขึ้นภาษีจาก15เป็น40สำหรับการเข้าเอาน้ำมันCPO น้ำมันปาล์มเข้าประเทศเพื่อไปผลิตปาล์มน้ำมันเขายังปกป้องของเราเหรอครับศูนย์ไม่มีโควต้าแล้วพืชน้ำมันของเราเนี่ยมันคือปาล์มน้ำมันพืชน้ำมันของเราไม่ใช่ถั่วเหลืองนะครับถั่วเหลืองนะครับมันอาจจะดีในเรื่องของการเอาไปทำอาหารสัตว์นะครับมันเป็นเพียงแค่บางอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์แต่พี่น้องเกษตรกรเราซัฟเฟอร์หมดนะครับอันนี้คือเป็นที่มาที่ว่าทำไมมันเกิดการสินค้าเกษตรมันตกต่ำนะครับผมคิดว่าในหลายๆสินค้าเกษตรหลายๆประเภทซึ่งเดี๋ยวพี่ชูวิทย์กล่าวให้ฟังเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันนะครับพี่ชูวิทย์สถานการณ์เป็นยังไงพี่นี่นะครับที่เราบอกว่าเศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจแย่เนี่ยก็เกิดจากราคาพืชผลการเกษตรไม่เป็นราคานะครับยกตัวอย่างยางพาราเนี่ยในก่อนที่จะมีการปฏิวัติเนี่ยก็กิโลนึง80บาทตอนนี้ชาวบ้านบนก็8โล100อย่างเงี้ยครับนะครับข้าวจากข้าวหอมมะลิจากกิโลละ20บาทนะครับตอนนี้เหลือปีนี้ดีหน่อยแต่ปีแรกๆนี่8บาท9บาทคือต้นทุนก็ไม่ถึงครับนะครับเมื่อสินค้าเกษตรไม่เป็นราคาเสร็จแล้วเนี่ยแรงซื้อก็ไม่มีคือวันนี้นี่ครอบครัวของเรามันก็มีพ่อแล้วก็มีพี่คนโตก็คือข้าราชการครับมีพี่คนรองก็คือพ่อค้าน้องคนเล็กก็คือเกษตรกรวันนี้นี่ครอบครัวเราต้องรักกันนะครับถ้าเรารักกันนี่ประเทศมันก็เดินไปได้วันนี้นี่พ่อนี่บอกเสมอว่าพี่นี่ต้องดูแลน้องครับ
พี่คนกลางเป็นพ่อค้าก็อยากกดราคาพืชเกษตรน้องขอให้มันขายได้ราคาพอเขาขายได้ราคาเสร็จแล้วนี่เขาไม่เอาไปไหนเงินที่ขายข้าวขายมันขายยางขายปาล์มก็เอามาซื้อของพี่กลับคืนเมื่อคุณเอาได้เงิน100บาทเนี่ยคุณมาซื้อของเนี่ย13รอบครับรัฐบาลเนี่ยก็เก็บภาษี 7% 7% 7% 13รอบเงินมันก็กลับมาคืนนะครับมันเป็นวิธีการอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายวันนี้เนี่ยพี่คนโตไม่ดูแลน้องคนเล็กครับคือพืชเกษตรเนี่ยเจ๊งทุกตัวไม่มีตัวเหลือสักตัวเลยพอไม่มีตัวเหลือเนี่ยพืชเกษตรไม่เป็นราคาเนี่ยน้องคนเล็กจะเอาสตังค์ที่ไหนน้องคนเล็กไม่มีสตังค์และพอไม่มีสตังค์เสร็จแล้วนี่รัฐบาลแทนที่จะช่วยนะครับก็คือจะช่วยขยับพืชผลการเกษตรครับหาวิธีที่จะช่วยยังไงยกระดับสินค้าเกษตรขึ้นมาถ้ามีตังค์ทำยังไงต้นไม้ประเทศไทยจะไม่ตายก็ต้องเทน้ำที่รากหญ้าพอรากหญ้าพืชเกษตรเป็นราคาข้าวเป็นราคามันเป็นราคายางปาล์มเป็นราคาเนี่ยพืชเกษตรเป็นราคาทุกตัวเนี่ยมันก็จะค่อยดูดน้ำขึ้นมาหากิ่งโรงงานเนี่ยโรงงานก็จะได้ขายของมันก็จะแตกดอกออกผลแล้วก็ออกใบใหม่แต่วันนี้คุณได้น้ำมาคุณลดที่ยอดต้นไม้เลยคุณช่วยคนรวยครับสุดท้ายรากน้ำมันไหลไปถึงรากรากหญ้าก็ต้องตายอยู่ดีพอรากหญ้าตายต้นไม้ประเทศไทยจะเหลือมันก็ต้องตายนะครับมันอยู่ไม่ได้วันนี้ต้องช่วยนะครับเราจะทำยังไงจะช่วยให้เขาขยับขึ้นให้ได้โดยเฉพาะเกษตรกรเขามีความอดทนเขามีความอดทนเขาสู้ได้ฝนจะไม่ตกเขาก็สู้ได้แต่ขอราคาอย่าขาดทุนก็แล้วกันพี่ชูวิทย์อย่างชาวบ้านเขาอยากได้อะไรตอนนี้ลงไปถามลงไปเจอเนี่ยก็วันนี้นี่เขาก็อยากได้ราคาพืชผลการเกษตรที่มีความเป็นธรรมนะครับวันนี้นี่ถ้าเรายกระดับสินค้าเกษตรทุกตัวขึ้นมาชาวบ้านอยู่ได้พอชาวบ้านมีตังค์เนี่ยเขามีแรงซื้อเขาก็รีบไปซื้อร้านค้าในตลาดได้ขายทุกร้านเลยได้ขายทุกร้านในตลาดจะเก็บภาษีเขาก็ยินดีแต่วันนี้ได้ขายแค่ในตลาดมี100ล้านเนี่ยได้ขาย3ล้านที่ติดธงฟ้าแค่นั้นอีก97ล้านมึงต้องเจ๊งไปเลยแล้วถามว่าอาชีพเกษตรกรบ้านเรานี่มีอะไรที่ขายได้กับเขาไหมขายไม่ได้ในธุรกิจของสินค้าเกษตรสิ่งนึงที่มันผูกขาสินค้าเกษตรในหลายๆเรื่องนะครับก็คือเรื่องของกฎเรื่องของระเบียบเรื่องของการแข่งขันนะครับในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันก็เช่นกันนะครับเราเองเรากำหนดราคาขั้นสูงนะครับของสินค้าที่เป็นน้ำมันพืชจากปาล์มน้ำมันเนี่ย42บาทมันเลยทำให้เกิดไร้การแข่งขันนะครับในขาเดียวกันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกคนในห่วงโซ่เองเนี่ยพยายามรักษาระดับมาร์จิ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ทุกคนก็แก้กันส่วนต่างของตัวเองไว้แล้วกดลงข้างล่างอย่างเดียวนะครับซึ่งในมุมมองของเราเนี่ยเรามองว่ามันมีอุตสาหกรรมซึ่งมันอยู่ได้และจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวอย่างในพืชเกษตรบางตัวเช่นอ้อยนะครับในเรื่องของพรบ.อ้อยน้ำตาลอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลซึ่งที่ผ่านมาเราในอดีตนะครับเท่าที่ผมเกิดทันเนาะผมเคยเห็นชาวไร่อ้อยเนี่ยขนอ้อยมาเทนะครับบนถนนปิ่นเกล้านครชัยศรีเนี่ยนะครับเป็นคันๆนะครับในช่วงของประมาณปี22 23นะครับมีการประท้วงทุกปีแต่หลังจากปี26 27เป็นต้นมาหลังจากที่เริ่มมีพรบ.อ้อยและน้ำตาลทุกอย่างจัดสรรกันได้ลงตัวนะครับโดยลักษณะก็คือเราเอาต้นทุนของใครของแต่ละคนมาดูแล้วแชร์ต้นทุนกันไปผลประโยชน์ที่ได้ก็เอามาแบ่งกันนะครับไม่ใช่เกษตรกรสวนปาล์มนะครับส่งปาล์มเข้าโรงงานเสร็จแล้วจบและกลับบ้านรับตังค์ไม่ใช่อย่าลืมนะครับในพืชเกษตรหลายๆอย่างมันมีไบโปรดักต์ของมันด้วยนะครับในปาล์มน้ำมันเองเนี่ยนอกจากคุณเอาน้ำมันจากผลปาล์มแล้วนะครับมันยังมีน้ำมันเมล็ดในอีกนะครับซึ่งก็ไม่ได้เอามาเฉลี่ยให้กับเกษตรกรบายโปรดักต์ของปาล์มน้ำมันไม่ว่าจะเป็นกะลานะครับไม่ว่าจะตัวทลายเปล่าที่เอาไปสับแล้วเอาไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงไบโอแมสเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็ขายให้กับการไฟฟ้านะครับน้ำเสียที่เอามาทำก๊าซนะครับและเอามาผลิตกระแสไฟฟ้าพวกนี้อีกประมาณสัดส่วนประมาณ 25% เนี่ย
เกษตรกรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเกษตรกรได้อย่างเดียวคือราคาอ้างอิงบนราคา CPO น้ำมันปาล์มดิบนะครับถึงเวลา CPO ลงผมก็รับไปเต็มๆนะครับแต่ by product เหล่านี้ไม่เคยเอามาอยู่ในสมการการคำนวณเพื่อเป็นรายได้กลับมาเพราะงั้นผมถึงบอกว่าเกษตรกรเป็นผู้ลงทุนในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันอย่างสูงสุดนะครับเป็นผู้ลงทุนที่สูงที่สุดและขาดทุนมากที่สุดนะครับในแนวทางของพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยเราเข้าใจในเรื่องของงบประมาณเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มองประเด็นในเรื่องของการเอาเงินเข้าไปอุดหนุนเรามองในประเด็นเรื่องของการบริหารจัดการในฐานะที่เป็นรัฐซึ่งยึดโยงกับประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการคือการมาเกลี่ยเรื่องผลประโยชน์เราเน้นการบริหารจัดการและเกลี่ยผลประโยชน์ให้เกิดความเท่าเทียมความเป็นธรรมนะครับถ้าไม่อย่างนั้นความเหลื่อมล้ำเราก็แก้ไม่ได้นะครับที่ผ่านมาเราจะเห็นตัวเลขความเหลื่อมล้ำมันมหาศาลคน 1% มีทรัพย์สินในประเทศนี้ 60-70% นะครับในขณะที่เกษตรกรเองเนี่ยมีแต่จนลงจนลงนะครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเราจะไม่แตะเรื่องงบประมาณนะครับแต่เราจะใช้ความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการนะครับโดยใช้หลักการก็คือลดอำนาจรัฐเพื่อปากท้องของพี่น้องประชาชนเราจะเข้าไปจัดการตรงนั้นนะครับในสินค้าเกษตรทุกตัวนะครับเราจะเอาผลประโยชน์ออกมาแล้วเกลี่ยนะครับซึ่งมันจะไม่มีภาระที่จะต้องผูกพันงบประมาณนะครับจากผลประโยชน์ซึ่งเคยอยู่กับนายทุนเอากลับมาให้กับเกษตรกรโดยออกเป็นกฎหมายนะครับเราจะมีพ.ร.บ.พืชพลังงานนะครับนำเสนอนะครับเพื่อบริหารจัดการในพืชพลังงานทุกตัวไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังอ้อยนะครับปาล์มน้ำมันนะครับทุกอย่างจะต้องมาบริหารจัดการแล้วเกลี่ยผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมบนต้นทุนของแต่ละฝ่ายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือหลักการที่ทางภูมิใจไทยนะครับเราจะไม่แตะเรื่องงบประมาณเพื่อไทยคนก็จะจำภาพจำนะอาจจะจำว่าโอ้ประชานิยมจ๋าเราจึงมีนโยบายบอกว่าลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสก็คือต่อจากนี้ไปเนี่ยเราก็บอกว่าราคามันจะสูงมากๆก็ไม่ไหวยกตัวอย่างข้าวเนี่ยเกษตรกรก็อยากได้โลละร้อยนั่นแหละแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะคนใต้ก็ไม่มีนาคนเหนือก็ไม่มีนามันต้องเอากลางๆ ก็คือเอาหอมมะลิสัก20บาทไปพอ20บาทเนี่ยราคามันไม่สูงไม่สูงมากคนซื้อก็พอซื้อได้ครับคนขายก็พออยู่ได้เนี่ยมันก็จะสมดุลกันแล้วคุณอยากได้กำไรมากขึ้นกว่านี้คุณทำไงคุณก็ต้องลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงคุณก็เอามูลของวัวมูลของควายที่คุณเลี้ยงอยู่กลับมาใส่ลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตเมื่อเพิ่มผลผลิตเสร็จแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของข้าวเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเราใส่อินทรีย์เนี่ยคุณภาพของข้าวก็จะดีขึ้นจากข้าวเปลือก10กิโลเนี่ยถ้าเราไปใส่ยูเรียเนี่ยมันก็จะได้ข้าวต้นประมาณสัก4กิโลแต่ถ้าเราใส่มูลของวัวปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันอาจจะได้ข้าวต้น6กิโลแล้วเราก็จะไม่ให้ขายข้าวเปลือกเราก็จะยกระดับขึ้นมาอีกว่าต่อไปนี้ชุมชนขายข้าวสารนะเราก็จะมีโครงการ1หมู่บ้าน1โรงสีชุมชนนะครับคุณเสร็จนาเสร็จแล้วคุณอยากขายข้าวเปลือกคุณขายข้าวสารคุณก็มารวมกลุ่มกันแล้วก็มาเอาข้าวมาสีที่โรงสีของคุณเองนะครับเมื่อสีเสร็จแล้วคุณก็แพ็คกิ้งใส่ถุงก็เขียนบอกเขาเลยว่ากลุ่มเกษตรกรเนี่ยบ้านฟ้าหวนอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลจากผู้ปลูกถึงผู้บริโภคครับเป็น2มุมนะฮะที่สองพรรคการเมืองที่นำเสนอเกี่ยวกับปัญหาปากท้องประชาชนสำหรับ selection ก่อนติดเลือกตั้งนะครับสัปดาห์นี้ลากันไปก่อนสัปดาห์หน้าใครประชาชนที่ดูอยู่นะฮะอยากให้สัมภาษณ์ใครเรื่องไหนคอมเมนต์มาได้ใต้นี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับ selection ก่อนติดเลือกตั้ง62ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ